เลยนะคลิปนี้พี่แป้งสอนละเอียดมากใครที่ยังเวลไม่ถึง12พี่แป้งก็จะสอนด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นของฟรี UGC Limited นะคะที่เป็นกระเป๋าซัมซุงนะคะน้องๆซึ่งตอนนี้ของฟรีที่อยู่ในแมปทุกอันกลายเป็นของ Limited ไปหมดแล้วและเขาแจกเพียงแค่35,000ชิ้นเท่านั้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะ เมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะให้น้องไปที่ประตูสีชมพูดได้เลยนะคะเพราะว่าเรานะคะจะไปฆ่ามอนสเตอร์กันซึ่งมอนสเตอร์ในรอบนี้จะมีทั้งหมด2มอนสเตอร์นะคะน้องๆมอนสเตอร์ในแมบโซนนี้นะคะจะเป็นมอนสเตอร์ตัวสีฟ้าน้องๆจะต้องฆ่าทั้งหมด15ตัวนั่นเองค่ะและน้องดูนะคะว่าตอนนี้นะคะตัวพี่แป้งเอง เลเวล6ใช่ไหมการที่เราจะไปฟาร์มมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเลเวล12ก่อนซึ่งพี่แป้นนะคะจะบอกน้องๆค่ะว่าการฟาร์มเลเวล12จะต้องทํายังไงบ้างเราถึงจะเปิดประตูไปได้นะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ค่ะคือประตูที่เราจะไปเลเวล12ที่ไปฟาร์มอีกตัวหนึ่งนั่นเองเราจะต้องกลับไปที่ห้องแลบก่อนนะคะใครที่ยังไม่เคยทําห้องแลบบอกเลยว่ามันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่พี่แป้งก็จะสอนน้องๆค่ะเมื่อเราเข้า ตรงนี้นะคะว่าเราสามารถอัปเรเวลของตัวเองได้โดยการที่เราจะต้องเสียเงินเงินในเกมนะคะน้องอัปไปเรื่อยๆจนถึงเวลสิ่สองอ้าวแล้วเราจะหาเงินอัปยังไงหลาเราต้องมีพลังงานด้วยน้ำาะครับของการที่น้องจะมีพลังงานคือน้องต้องกลับมาตรงนี้แล้วน้องจะเห็นพวกแร่ที่อยู่ด้านซ้ายมือใช่ปะน้องก็ฟาร์มแร่ไปนะคะจี้จี้จี้ไปแบบนี้เก็บแร่ให้เยอะๆนะคะน้องเพราะเราจะเอาแร่เนี่ยไปคราเป็นของแล้วก็ขายเป็นเงินค่ะน้องเพื่ออ เลเวลนั่นเองมันไม่ใช่แค่การที่นะ้องไปแข่งรถรงรสซิงเราคือได้เงินมานะพอเราได้แล่แล้วน้อง,อง,องต้นเดิมมาตรงนี้แล้วกด E ค่ะเรานะคะจะนำเล่ไปบรรจุนั่นเอง ได้เล่มามาเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะต้องไปค้าบของค่ะเดี๋ยวพี่แบบป้จะพาไปดูว่าคา้าบยังไงให้น้องเดินมาตรงนี้นะคะข้างๆมันจะมีตัวอีทีน้องๆกดจากนั้นน้องๆเลือกสินไหนก็ได้ที่น้องมีชิ้นส่วนพอดูไปว่าเรามีชิ้นส่วนเท่าไหร่บ้างแล้วน้องก็จะเห็นว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะคะให้กดใช้แบบพี่แบบป้แล้วก็คลิกรัวๆแบบนี้นะคะน้องๆเราจะผลิตสิ่งของที่เป็นเกี่ยวกับซัมซุงขึ้นมาทุกคนแล้วเราสามารถนามาขายได้นั่นเองมันจะยุ่งยากนิดนึงนะคะจากนั้นพอเราผลิตเสร็จแล้วเรามากดขาายตรรงงนนี้้เเจะไดิ มาเห็นไหมจากนั้นเราก็มาอัพเวลตรงนี้ค่ะเราก็อัพเวลไปจนถึงเวล12เลยนะคะน้องๆทำไปเรื่อยเก็บแร่แล้วก็มาคราฟคราฟคราฟแบบนี้นะคะสามนั้นเข้าประตูสีเขียวมานะคะน้องๆน้องๆจะเห็นว่ามันจะมีมอนสเตอร์เดินอยู่แบบนี้นะคะให้ตีมอนสเตอร์ทั้งหมด15ตัวแล้วก็มาแลกของตรงนี้ได้เลย เราต้องค่า12ตัวอันแรกอันที่2ด้วยนะคะ15ตัวแล้วเงินอีก5,000เราก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะมันยุ่งยากน,นิดนึงแต่บอกเลยว่ามันสนุกนะเพลินๆลีแล